สวัสดีครับมาพบกับทีเกนเจอร์นะครับเข้าแกมานะครับก็มีป๊อปอัพอันนี้เด้งขึ้นมานะครับเป็นการขอความร่วมมือในการทำแบบสอบถามนะครับอันนี้มีน้องๆทักเข้ามาหลายคนแล้วนะครับว่าช่วยทำคลิปให้ดูหน่อยนะครับว่าต้องทำแบบสอบถามอะไรยังไงบ้างนะครับคือผมเชื่อว่าทำกันทุกคนนะเพราะว่ารางวัลเป็นตั๋วกาชา5ใบนะครับก็แจกเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะไม่ใช่แจกมาเป็นเศษๆนะ4ใบ3ใบนะครับต้องเก็บสะสมให้ครบนะครับคือตั๋วกาชา5ใบเนี่ยมันเปิดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถพลิกชีวิตได้อยู่เหมือนกันนะถ้าเปิดได้เรนเจอร์ตัวดีๆนะครับอันนี้ในคอมเมนต์ผมจะเห็นเยอะนะบางคนดวงไม่ดีครับแต่หากบค่อนข้างจะเก่งแบบว่ากบนี่ดองเต็มครางไปหมดเลยครับกับอีกกลุ่มนึงคือดวงดีมากเปิดหาเรนเจอร์ได้แต่หากบไม่เป็นนะเออแต่ดวงมาก่อนครับสำคัญนะในเรื่องของการหากบเนี่ยไปดูคลิปกันได้นะครับอ่ะตรงนี้มาร่วมกันทำสักนิดนึงครับเพราะว่าค่อนข้างจะสำคัญนะคือเกมเรนเจอร์นะครับเปิดมา6ปีแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยทีมผู้พัฒนาเนี่ยเขาคงอยากจะได้ความคิดเห็นนะครับจากผู้เล่นโดยตรงนะอาจจะได้พัฒนาเกมเนี่ยไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับปีนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขามีแพลนนะครับที่จะอัปเดตครับในส่วนของกิลด์เลดบ้านใหม่นะครับแล้วก็สเตตหลักระดับยากอันนี้คือเขาได้แจ้งล่วงหน้าเอาไว้แล้วนะแต่สุดท้ายยังไม่ได้ทำนะเหมือนจะยังมาดูฟีดแบ็กตรงนี้อยู่นะครับซึ่งเกมไรเลนเจอร์ผมบอกเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่เขารับฟีดแบ็กจากผู้เล่นค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะอยู่ที่ว่าเขาจะดึงอะไรไปทำนะครับแล้วก็จะช้าหรือไวนะครับอย่างที่หนึ่งเนี่ยในเพจทางการเพจไรเลนเจอร์ทางการครับเวลาไปคอมเมนต์อะไรเนี่ยอันนี้คือทีมงานไทยเขาก็จะรับข้อมูลโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ไปแจ้งทีมผู้พัฒนานะครับเพจไรเลนเจอร์อื่นๆก็ด้วยนะครับเขาก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาดูว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างมีคนดูเยอะไหมครับอีกส่วนหนึ่งคือช่อง YouTube นั่นแหละอันนี้เป็นหลักเลยนะครับทุกช่องเลยนะไม่ใช่แค่ช่องผมช่องเดียวนะครับเขาก็จะเข้ามาดูว่าเกมไรเลนเจอร์เนี่ยมีคนดูสักเท่าไหร่นะครับในคอมเมนต์เนี่ยมีคอมเมนต์เกี่ยวกับอะไรบ้างคือเขาก็รับฟีดแบ็กนะครับดูความเคลื่อนไหวว่าผู้เล่นเนี่ยต้องการอะไรกันอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยน้องๆเข้ามาฟีดแบ็กกันได้นะครับโดยเฉพาะคลิปนี้อยากเห็นอะไรนะครับในเกมไรเลนเจอร์อันนี้ต้องไปทำแบบสอบถามด้วยนะแล้วก็มาคอมเมนต์อีกส่วนนึงนะครับว่าอยากจะเห็นอะไรในเกมไรเลนเจอร์คือปีนี้มันควรจะต้องมีซีซั่น7นะครับแต่ว่าไม่รู้จะทำหรือเปล่านะผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้ไปไม่กี่วันนะครับเล่าประวัติเกมไรเลนเจอร์นะครับว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอัปเดตอะไรไปบ้างนะครับซึ่งในแต่ละซีซั่นเนี่ยเขาก็จะมีการเพิ่มอะไรต่างๆเป็นกิมมิคขึ้นมานะตั้งแต่ซีซั่นแรกๆก็จะเป็นเพิ่มหมวดต่างๆนะครับเรนเจอร์มีสกิลเรนเจอร์มีการใส่เกียร์ได้นะครับมาจนถึงแพทไฮเปอร์นะครับเรนเจอร์มีร่างไฮเปอร์นะครับล่าสุดก็จะเป็นเกียร์7ดาวฉะนั้นเนี่ยของปีนี้จริงๆควรจะต้องมีอัปเดตซีซั่น7นะผมมองว่าตรงนี้เนี่ยแหละสำคัญนะครับว่าเขาจะอัปเดตอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เป็นซีซั่น7ของปีนี้แต่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีเลยครับเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้นะครับค่อนข้างจะวิกฤตนะฉะนั้นก็ต้องอดใจรอสักนิดนึงนะครับมีแค่กิลเลดเนี่ยแหละที่ผมมองว่าน่าจะเห็นได้ไวที่สุดอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะต้องตอบแบบสอบถามอะไรยังไงบ้างนะครับมีระยะเวลานะวันนี้นะครับไปจนถึงศุกร์หน้านะครับก่อน4ทุ่มนะครับแต่คิดว่าน่าจะรีบทำกันอย่างแน่นอนครับกดไปทันทีเลยนะครับดูกันนิดนึงนะครับทำแบบสอบถามครับเก็บข้อมูลไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงการบริการตามที่บอกนะว่าถ้าเกิดเขาพัฒนาได้ถูกทางเนี่ยก็ผู้เล่นก็น่าจะยังอยู่กันได้อีกยาวๆนะครับคือผมคิดว่าเกมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเขาแค่ต้องการนะครับความคิดเห็นที่ถูกทางประมาณนี้นะครับจะต้องครับระบุ ID ด้วยนะID เกมเดี๋ยวให้ดูว่า ID เกมโอเคเขามีการแจ้งบอกนะครับว่า ID เกมคือกดที่ตรงนี้นะครับแต่ที่รูปเฟืองตั้งค่านะครับกดดูที่คำว่าข้อมูลของฉันนะครับแล้วก็กดคัดลอกอันนี้กดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมไม่ทำให้ดูนะนี่กดตรงนี้นะครับคำว่าข้อมูลของฉันมันจะมีคำว่าคัดลอกนะครับกดคัดลอกนะครับแล้วก็เอามากรอกนะครับในคำถามตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะกดไปที่คำว่าที่นี่เดี๋ยวดูนิดนึงว่าเขามีบอกอะไรบ้างนะครับในส่วนของตั๋วยังไม่ได้แจกทันทีนะเขาใช้คำว่าแจกในภายหลังก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับอาจจะไปแจกนู่นเลยครับ24เมษายนหลัง4ทุ่มนะหรือไม่ก็ใครทำแล้วอาจจะแบบว่าค่อยๆทยอยแจกก็ได้อันนี้รอดูอีกทีนึงนะครับกดเข้าไปดูเลยนะครับว่าคำถามมีอะไรบ้างนะครับนี่ ID เกมนะครับกดวางได้เลยครับเมื่อกี้กดคัลลอกไปแล้วเนี่ยก็กด
นะครับตรงนี้แล้วก็กดวางไปนะครับถ้าไม่กรอก ID เกมนะครับหรือกรอกไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ได้รับรางวัล นะเพราะว่าเขาก็จะแจกรางวัลไปตาม ID เกมที่เรากรอกนะครับกรอกเลเวลนะครับส่วนใหญ่นี้ก็น่าจะเป็นเลเวล U กันหมดแล้วนะ U ก็คืออัลตร้ามาสเตอร์นะครับของผม ID หลักนี่จะเป็น H นะครับก็คือ U เท่าไหร่แล้วเนี่ย U 89ผม U 89แล้วนะครับเดี๋ยวนี้นี่เลเวลตำนานกันหมดแล้วนะครับเล่นเรนเจอร์นานเท่าไหร่แล้วของผมนี่มากกว่า5ปีนะเคยเล่าประวัติไปแล้วนะครับว่าเล่นตั้งแต่เกมเปิดไม่นานนะครับเดือน2เดือนนะครับใช้อุปกรณ์อะไรเล่นนะครับผมใช้ Android อันนี้มีคนถามมาเยอะมากนะคือผมเข้าใจเลยนะครับว่าถามเพราะอะไรถามเพราะว่าเห็นว่าเฮ้ยผมอัดหน้าจอทำคลิปนะครับผมใช้มือถืออัดคลิปนะครับแล้วก็ทำไมไม่ค่อยกระตุกนะครับกระตุกน้อยมากๆค่อนข้างจะลื่นนะหลักๆคือต้องปิดเอฟเฟคนะครับปิด BGM นะคือต้องอดทนนิดนึงคือบางคนเนี่ยอาจจะชอบอยากจะฟังเสียงเกมนะครับอยากจะฟังเสียงตัวละครมาร้องอกอ้างอกอ้างอะไรประมาณนี้นะอันนี้ต้องอดทนนิดนึงเพราะว่าสเปคเกมมันค่อนข้างจะสูงนะครับจริงๆก็ไม่ได้สูงหรอกผมก็ไม่เข้าใจหลักเป็นเรื่องของเอฟเฟคในตัวเกมนะครับที่มันจะทำให้มือถือเนี่ยกระตุกนะครับยิ่งถ้าเกิดอัดหน้าจอบอกเลยว่าค้างนะฉะนั้นนะของผมต้องปิด BGM นะครับปิดเอฟเฟคก่อนปิดเอฟเฟคก่อนแล้วค่อยมาทดสอบดูนะครับว่าเล่นได้ไหมนะครับถ้ายังได้ไม่ได้ก็ปิด BGM นะแต่ถ้าเกิดมือถือเก่ามากๆเนี่ยอาจจะต้องปิด HD นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่ๆไม่ต้องปิดนะปิด2อย่างครับเอฟเฟคกับ BGM 2อย่างเนี่ยมือถือจะลื่นนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับผมเล่นวันหนึ่งนานเท่าไหร่อันนี้ไม่มีคนถามเยอะนะว่าผมมี6 ID เนี่ยใช้เวลาเล่นยังไงนะครับ PVP เนี่ยผมไปเล่นเอาเนี่ยวันนี้วันศุกร์นะครับก็จะเริ่มเล่น PVP นะครับส่วนการเก็บด่านเนี่ยผมก็จะเก็บบ้างไม่เก็บบ้างเก็บในส่วนที่สำคัญนะแต่เล่นใน ID ที่แบบว่าต้องเก็บเช่น ID หลักนะครับฉะนั้นเนี่ยผมใช้เวลาต่อ1 ID นะครับจริงๆต่อ1 ID เนี่ยผมใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเท่านั้นนะ6 ID ของผมเนี่ยผมก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงบางวันก็ได้เล่นนานหน่อยช่วงนี้เนี่ยได้เล่นนานหน่อยนะอันนี้ก็กรอกตามที่ตัวเองเล่นเลยนะครับว่าเล่นนานขนาดไหนนะครับเกมอื่นๆครับเกมอะไรก็ได้นะมันจะเป็นต้องเป็นค่ายไลน์นะครับกรอกไปเลยนะครับพิมพ์ครับนี่พิมพ์จิ้มกรอกลงไปเลยนะครับว่าเล่นเกมอะไรอยู่บ้างอันนี้ต้องกรอกนะถ้าไม่เล่นนะครับต้องพิมพ์คำว่าไม่ได้เล่นนะครับต้องพิมพ์นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเด้งถามขึ้นมานะครับแม้ว่ามันบอกว่าสามารถเลือกที่จะไม่ตอบได้แต่เดี๋ยวมันจะเด้งถามขึ้นมานะต้องกรอกนะครับถ้าไม่เล่นก็กรอกว่าไม่เล่นนะครับรู้จักเกมเรนเจอร์โดยวิธีอะไรของผมนี่โฆษณานะตามที่เคยเล่าไปแล้วนะครับว่าเป็นโฆษณาในทีวีนะครับคนอื่นนี่อาจจะแบบเพื่อนแนะนำนะครับหรืออะไรก็ได้กรอกไปนะครับระบุความพึงพอใจของท่านที่มีต่อเกมเรนเจอร์นะครับอันนี้คือถ้าเกิดเรายังอยากจะเล่นต่อไปนะผมแนะนำว่าให้เลือกสัก 8-90 นะครับผมก็จะเลือก10นะเพราะผมคิดว่าผมจะเล่นเกมเรนเจอร์ค่อนข้างจะนานแน่ๆนะครับคือทำช่องด้วยนะรูปลักษณ์ตัวละครเรนเจอร์นะครับอันนี้ตัวละครลายน่ารักอยู่แล้วนะแล้วก็โคโนโบเรนเจอร์ก็ค่อนข้างจะสวยงามอันนี้ก็เลือกไปเลยครับเลือก9เลือก10ไปเลยนะครับแอนิเมชันตัวละครเรนเจอร์นะครับก็เลือกไป 8-90 นะครับการออกแบบและบรรยากาศโดยรวมของเกมก็ 8-90 เลือกไปเลยนะครับอันนี้คือน้องๆที่จะเล่นกันยาวๆนะถ้าไม่ได้เกรียนหนักมากเนี่ยแนะนำให้เลือกประมาณนี้นะครับเขาจะได้มีกำลังใจนะที่จะพัฒนานะครับความสนุกของระบบต่อสู้นะครับผมว่าสนุกนะแต่บางคนเล่นแล้วแพ้ก็ไม่สนุกอันนี้ต้องค่อยๆหาเรนเจอร์ตัวเก่งๆนะครับแล้วก็ฝึกฝีมือนะผมก็จะให้9ให้10ไปเลยนะครับความสนุกของระบบพัฒนาอัปเกรดต่างๆจริงๆน่าเบื่ออยู่กันนะเวลาที่มันเก็บของนะครับแต่ว่ามันเป็นเทคนิคของเกมที่เขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยอยู่กับเกมนั้นนานๆนะฉะนั้นก็เลือกไปนะครับ789เลือกเข้าไปนะครับความสนุกด้านการสะสมครับผมสนุกอย่างเดียวก็คือเก็บกบเพราะว่ากบต้องเอาไว้ปั้น Max Ranger นะครับน้องๆเล่นกันใหม่ๆเนี่ยบางที ID สร้างใหม่มีดวงในการเปิด Ranger แต่หากบไม่เป็นนะ Ranger ไม่ Max ครับหรือว่าปั้นสเปซสปาเนี่ยทีมก็ไม่โหดครับฉะนั้นก็แล้วแต่คนนะจริงๆมันเสียเวลาเล่นนะครับแต่ว่าคือมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเกมเขาต้องการให้เราเนี่ยอยู่กับเกมนั้นนานๆใช้เวลากับเกมนั้นนานๆนะครับมีภารกิจครับมีกิจกรรมเนี่ยให้อยู่กับเกมนานๆฉะนั้นเป็นเรื่องปกตินะทุกเกมครับไม่มีหรอกแบบเข้ามาเล่นกันง่ายๆแล้วก็ออกครับเขาต้องการให้เราอยู่กับเกมได้นานๆนะครับก็เลือกกันนะครับความหลากหลายของเนื้อหานะครับคือถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนโหมีหลายโหมดเลยนะทางอารีน่านะครับโหมดไม่รู้จบนะครับหลายคนก็อยากจะให้มันมีครบทุกอย่างนะครับแต่ว่าคราวนี้ค่อ
ข้อจำกัดของเกมมือถือมันก็มีอยู่เหมือนกันเพราะว่าเกมมันใช้ความจุเยอะมากไปบางคนก็แบบไม่ไหวละสเปคมือถือความจุนะครับความจุมือถือไม่พออะไรประมาณนี้นะก็อาจจะต้องเลือกเอานะครับอันนี้ผมก็มองว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับความถี่ในการอัปเดตเกมจริงๆตัวเกมเขาอัปเดตค่อนข้างจะเยอะนะผมมองว่าเกมนี้เนี่ยเขาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะแพทใหม่ๆเนี่ยซีซั่น7ก็รอดูปีนี้มีแน่ๆนะอย่างแพลนเรนเจอร์นะครับในการอัปเดตตัวปกตินะครับกับโคโรโบเรนเจอร์จะสลับมานะครับโคโรโบเรนเจอร์เดือนเว้นเดือนนะส่วนแสงระมืดนะครับจะมา1เดือนแล้วก็เว้นไป3เดือนนะครับแล้วก็มีตัวใหม่มาส่วนตัวเก่าก็ต้องรอดูว่าตัวเกมจะกลับมาขายเมื่อไหร่นะครับอย่างเดือนนี้ก็ต้องรอลุ้นนะยังมีอยู่นะครับเรนเจอร์ยอดนิยมนะครับอยู่ที่ว่าจะเอาตัวอะไรนะครับมาครับฉะนั้นความถี่เขาอัปเดตค่อนข้างจะเยอะครับเล่นเกมเรนเจอร์เพราะอะไรเลือกเอาตามนี้ครับผมชอบ PVP นะเข้ามาเล่นนี่ PVP อย่างเดียวเลยนะครับระดับความยากของเกมเรนเจอร์คือผมเล่นมานานแล้วผมเลยมองว่าง่ายครับถ้าเล่นกันใหม่ๆยากผมเข้าใจเลยคือถ้าเกิดสมมติว่าให้ผมไปเริ่มเล่น ROV ใหม่เนี้ยผมก็มองว่ายากนะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะเนื้อหาส่วนไหนสนุกสุดผมมองว่าเป็น PVP นะครับสนุกน้อยสุดหรอคือถ้าเกิดเราไปเลือกเป็นสเตจหลักนะครับเดี๋ยวเขาไม่อัปเดตนะเลือกสเตจพิเศษเดี๋ยวไม่มีด่านพิเศษมาใหม่นะครับหอคอยไร้ขีดจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบนะมันใช้เวลานานเกินไปนะครับ PVP อันนี้ชอบแน่ๆผมขอเลือกเป็นจุติแล้วกันนะครับน้องๆบางคนนี้ก็แก้ข้อมูลมันไปเลยเล่นแบบแก้ไฟล์ไปเลยนะจุตินะครับผมไม่ค่อยเล่นจุตินะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ขี้เกียจเก็บนะครับแต่ทุกวันนี้โอเคหน่อยมันมีระบบออโต้นะครับแล้วก็คัดเรนเจอร์ดีๆสักนิดนึงนะครับก็แต่โอเคหน่อยแต่ผมขอเลือกเป็นจุติแล้วกันนะอยากให้เกมพัฒนาเนื้อหาใดอันนี้เลือกตามชอบเลยนะครับเพราะว่าสเตจหลักต่อจากเดิมนะครับอันนี้มีหลายคนชอบนะสเตจหลักที่ท้าทายอันนี้เขาเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจะเพิ่มเป็นระดับยากอันนี้เหมือนมาถามซ้ำอีกทีนึงนะว่าอยากได้หรือเปล่านะครับใครอยากได้ก็เลือกไปนะครับเลือกได้แค่1ข้อนะจริงๆน่าจะเลือกได้หลายข้อนิดนึงนะครับอันนี้ก็ระบบพัฒนาเรนเจอร์ที่ทำให้เรนเจอร์เก่งกาจยิ่งขึ้นก็คงจะเป็นแพลนซีซั่นใหม่ๆนะทำให้เรนเจอร์แบบอาจจะมี9ดาวอะไรประมาณนี้นะก็ต้องรอดูครับอันนี้เลือกตามชอบนะครับท่านจะยังเล่นเรนเจอร์ต่อไปหรือไม่ผมเล่นต่อยาวๆแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือทำช่องด้วยนะใครที่เลิกเล่นมันเป็นวัฏจักรอยู่แล้วนะครับเบื่อไม่มีเวลาเกลือเลิกเล่นนะครับและเดี๋ยวก็จะมีผู้เล่นหน้าใหม่วนเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็จะต้องไปเจอภาวะแบบนี้กับเกมอื่นๆเหมือนกันก็คือเบื่อเกลือเล่นไม่ได้สู้ไม่ได้เขาก็เลิกมาเล่นเกมนี้นะฉะนั้นมันเป็นวัฏจักรนะผมเลยไม่ซีเรียสนะแต่ผมเล่นยาวๆแน่นอนนะครับคิดอยากจะชวนเพื่อนหรือญาติมาเล่นไหมนะครับก็เลือก9เลือก10ไปเลยนะครับท่านจะพูดถึงเรื่องใดนะครับเมื่อแนะนำนะครับเดี๋ยวดูนะว่ามีอะไรนะครับเนื้อหาและอีเวนต์หลากหลายเอานี้อย่างนี้แล้วกันเนื้อหาหลากหลายนะครับเหตุผลที่ท่านจะไม่แนะนำนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีผู้เล่นโกงมากเกินไปผมจะติ๊กข้อนี้เลยนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากให้มีการโกงมากเกินไปนะครับมันจะมีผลต่อการพัฒนาตัวเกมตามที่ผมบอกนะคือเขาต้องเอาเวลาไปเฉ่งพวกนี้เพราะว่ามันโกงกันอยู่ทุกวันนะลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเป็นทีมผู้พัฒนาเนี่ยแล้วระบบไฟวอลสร้างขึ้นมาลำบากมีปัญหาเยอะแยะมากมายจะทำยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจทีมงานด้วยนะครับตัวละครที่ชอบนะครับนี่เลือกได้เลยนะครับหลักๆคงเป็นบราฟโคนี่นะครับแล้วก็ซัลลี่ส่วนใหญ่จะ3ตัวนี้แหละเขาเลยเอาไว้อันดับต้นๆเลยนะโคโรโบนะครับชอบผลงานใดมากที่สุดอันนี้ก็เลือกตามชอบเลยนะครับก็จะเป็นโคโรโบที่ผ่านมาแล้วนะอันนี้เข้าถึงตรงนี้นะครับเพราะว่าทีมงานเนี่ยเขาเอาโคโรโบเนี่ยมาเดือนเว้นเดือนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าคงจะเป็นแพลนแบบนี้ไปตลอดนะครับผมชอบ Mask Rider นะครับเพราะว่ายังมีตัวละครอีกนะอันนี้เลือกตามชอบนะครับถ้าเกิดไปเลือกเป็นริวกับโกโตคุสเลเยอร์นะครับกัตเตอร์แมนยัตเตอร์แมนเนี่ยมันไม่มีตัวละครอีกแล้วนะเคโรโลยังมีอยู่ครับอุลตร้าแมนก็ยังมีอีกนะก็ให้เลือกที่แบบว่ามีโอกาสจะมาอีกนะคือมาซ้ำได้นะครับแบบมีตัวละครเพิ่มเติมนะครับผลงานใดนะครับที่อยากให้มีโคโรโบภายในเกมนะครับเลือกไปเลยนะครับอยากเห็นดราก้อนบอลวันพีซนารูโตะนะครับยายบะนะครับอะไรก็ได้นะครับใส่ไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าขอเข้ามาเยอะๆเนี่ยไม่แน่นะครับเขาอาจจะจัดให้ก็ได้นะถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาพร้อมที่จะเอามาทำเป็นตัวละครเรนเจอร์นะครับ
อ่ะสุดท้ายนะครับต้องการให้ปรับปรุงส่วนใดในเกมนะครับผมขอเลือกเป็นจัดการคนโกงให้ได้ไวที่สุดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยต้องการนะคือโกงเนี่ยมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วแต่ไม่อยากให้มันโกงหนักมากจนแบบว่าเจอจนหน้าเบื่อนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะกรอกเสร็จครบทุกอย่างนะครับก็กดติ๊กนะครับที่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วก็ส่งคำถามไปเลยนะครับร่วมกันตอบคำถามนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นประโยชน์ต่อทีมงานเนอะเขาจะได้พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะตรงโคโลโบนะครับอยากจะเห็นอะไรเนี่ยขอเข้าไปนะครับถ้าเขาติดต่อได้เนี่ยก็ได้เห็นเป็นเรนเจอร์ในอนาคตแน่นอนนะครับแล้วก็หวังว่าปีนี้จะมีการอัปเดตเยอะแยะมากมายนะครับพร้อมกับอัปเดตซีซั่น7คิดว่าจะต้องมีเพราะว่าทุกปีมีการอัปเดตซีซั่นนะแล้วก็ซีซั่นจะมาไวกับจำนวนจะมาเยอะกว่าจำนวนปีของเรนเจอร์นะปีนี้ปีที่6เนี่ยซีซั่นเนี่ยควรจะเป็นซีซั่น7แล้วนะครับอันนี้ก็รอดูนะครับว่าอนาคตนะครับก็คือในปีนี้นี่แหละตัวเกมจะอัปเดตและพัฒนาอะไรบ้างครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วกันครับสวัสดีครับ